งสารสินบนเส้นทางธุรกิจการเมืองจากไทยน้ำทิพถึงรองนายกสองสมัยชูสามนิ้วลามเมียนมาเพจมองพม่าเตือนนั่นไม่ใช่ต้านรัฐประหารแต่เป็นสัญลักษณ์ของการก่อความไม่สงบ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ r p o ี c a s t พครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน,น,น,น์ข่าวคน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 ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันครับนับเป็นข่าวเศร้าของวงการการเมืองและธุรกิจต่อการสูญเสียพงศรสินปอดีตรองนายกรัฐมนตรีสองสมัยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นสองสมัยอดีตเลขานิการพรรคกิจสังคมและผู้บริหารกิจการเอกชนชื่อดังหลายแห่ง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราในวัย93ปีพงศรสิน์เกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2470เป็นบุตรชายคนโตของพศารสินอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่9ของไทยกับท่านผู้หญิงสิริสารสินป์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยบอสตันสมรสกับคุณหญิงมาลินีวรรพึกมีบุตรธิดา3คนได้แก่ภาสณีลิมอติบูร์วัลยาสารสิน และพรวุษสารสินพงชื่อเดิมชื่อพงศิริมีที่มาจากความเป็นรูปคนโตที่แม่รักจึงได้รับการตั้งชื่อตามมารดาว่าพงศิริเพื่อนเก่าสมัยเรียนวชิราวุธจึงเรียกติดปากว่าพงริแต่ต่อมาในยุคสมัยจอมพลปอหรือแปลกพิบุนสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้ชื่อเป็นหญิงชื่อพงศริจึงถูกตัดทอนให้สั้นๆเป็นพง พงมีพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันอีก5คนคือพลตำรวจเอกเผาสารสินอดีตอธิบดีกรมตำรวจบัณฑิตบุญญาปานะหรือปุย๋ยซึ่งใช้นามสกุลของป้าที่ขอไปเลี้ยงเพราะไม่มีลูกเป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรพิมพ์มสริสารสินหรือแป๊วอา,าสาสารสินหรือปุ๊กและน้องคนสุดท้องคือพลตรีสุพัฒนสารสินหรือเปียกการศึกษาขั้นต้นพงเรียนอนุบาลที่โรงเรียนสวนศัก ต่อที่วชิราวุธวิทยาลัยจนจบม .6 และเรียนเตรียมจุฬาแต่ไม่จบเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกตามประสงค์ของบิดากระทั่งจบปริญญาตรีทางบัญชีจกมาวิทยาลัย Boston, บอสตันกลับมาทํางานครั้งแรกที่แบงก์ชาติได้ครึ่งปีก็ลาออกไปอยู่กลมประมูลข่าวกลางปี2495 2500จึงลาออกมาอยู่ที่บริษัทไทยน้ําทิพย์ความที่เป็นทายาทคนโตทําให้พงต้องลงไป กระโดดไปเล่นการเมืองควบคู่ไปกับการดูแลธุรกิจของตระกูลสารสินนับร้อยบริษัทอาทิบริษัทไทยนาำทิ์ผู้ผลิตน้ำอันรมโคคาโคลาและต่อมาเปลี่ยนเป็นโคกนอกจากนี้พงยังเป็นกรรมการบริษัทต,ตีเพชอิสุสุฮอด้าคายางบิสโตนบริษัทฝาจีบโรงงานทำขวดแก้วแบง์ไทยพาณิชย์แบงก์กสิกรไปจนถึงธุรกิจเล้าตั้งแต่บริษัททาราไก่แดงแสงโสม ไจนถึงเล่าตาหงทองและแม่โขงเส้นทางการเมืองของพง์เริ่มตอนที่มีสภานิติปัญญิแห่งชาติในปี2516ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสนามมาเพราะมีกฎหมายพักการเมืองจึงร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดก่อตั้งพักกิจสังคมในระยะแรกพง์ยังมีบทบาทอยู่เบื้องหลังในฐานะกรรมการบริหารและเหรณิสพรร ขณะที่บทบาทของบุญชูรรจนสถียรโดดเด่นในฐานะรัฐบตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี2518และรองนายกรัฐมนตรีในปี2523-2524ถึงถึงกะนั้นการสั่งสมบาร,รมีของพงในในพกิจสังคมได้ทำต่อเนื่องมาจนกระทั่งได้เป็นเลขาธิการพักคซืบต่อจากโกศลไกลเลิกในการเลือกตั้งกรรมการบริหารเมื่อ7มีนาคม2527 พงได้รับโปรดเก้าให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2529ในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์และในปี2531ในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัลและพ้นจากตำแหน่งในเดือนสิงหาคม2533ชีวิตส่วนตัวในเรื่องธุรกิจจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ภายใต้การบริหารของพงก็เข้าสู่เครื่องดื่มชูกำลังมาราธอนซึ่งออกมาชิงส่วนแบ่งตลาดลิโพวิตันดีของสุรัตโอสถานุเคราะห์ ต่อจากนั้นพงก็ร่วมทุนกับญี่ปุ่นตั้งบริษัทฟ้าจพีพงหันเข้าสู่ธุรกิจน้ำเมาโดยได้รับการชักชวนจากอีสเอเชติกับแบงก์เกษิกรไทยทำเหล้าแต่เมื่อไม่ได้รับใบอนุญาตก็เลิกไปต่อมาก็ร่วมกับประสิทธิ์รงเดชท,ทำเหล้าแสงโสมจนกระทั่งเถลิงเหล่าจินดามาซื้อและก็ชวนเข้าหุ้นด้วยตั้งบริษัทสุราทิพย์ผลิตเหล้าแสงโสมกับหงทอง ต่อสู้ขับเคี่ยวกับบริษัทสุรามหาราชฎรเจ้าของแม่โขงมาตลอด6ปีกว่าจะยุติสงครามน้ำเมาเมื่อ7มีนาคม2527นอกจากกิจการดังกล่าวแล้วพงยังได้เข้าไปร่วมการจัดตั้งบริษัทไทยแลนด์แทนทัลัมอินดัสทรีเมื่อปี2522ด้วยแต่ต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์เผาประท้วงการตั้งโรงงานแทนทัลัมที่ภูเก็ตพงได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจธนาคารโดยเป็นกรรมการแบงก์ไทยพาณิชย์ ซึ่งในอดีตบิดาคือพศสารสินก็เป็นประธานกรรมการบริหารแบงก์ไทยธนุและปู่หรือเจ้าคุณสารสินก็เคยเป็นประธานแบงก์ไทยพณิชย์คินแรกตำแหน่งทางธุรกิจที่สำคัญที่พงษ์เคยเป็นอีกอย่างนึงก็คือนายกสมาคมอุตสาหกรรมไทยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสภาอุตสาหกรรมไทยจากวันนั้นถึงวันนี้ชื่อของพงษ์สารสินได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะนักธุรกิจการเมืองอย่างแท้จริง การถึงแก่อนิจกรรมของพงศลศิลป์จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนาสาราร้อยปีวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ข่าวปนคนคนปนข่าวขอแสดงความอาลัยมาณะที่นี้ ชูสนิ้วลามเมียนมานักการเมืองแพทย์ดาราแห่โพสเจอเพจมองพมา่ากระตุกให้คิดนั่นไม่ใช่การต้านรัฐบาลแต่เป็นสัญลักษณ์ของการก่อความป้าสงบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยึดอำนาจในเมียนมาครับก็ทำให้ชาวเมียนมาในเมืองไทยที่ยืนข้างองซานซูจีนัดกันไปประท้วงที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขณะที่กลุ่มม็อบ3นิ้วที่นำโดยเพนกวินพริฤทธิวรัก รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลโตโตโปริรัตจงเทพแกนนำกาดกลุ่มวีโวก็เข้าร่วมผสมโรงไปชูสามนิ้วต่อต้านเผด็จการนอกจากนั้นยังมีหมองทอนครับธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจช่อพนิกาวานิชก็มาร่วมประชาการแย่งซีนม็อบเมียนมาสร้างความฮึกเหิมให้กับผู้ชมุมนุมจนถึงขั้นกระทกระทั่งควากปาประทัดยักษ์ไม้ก้อนหินและสิ่งของต่างๆใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากระชับพื้นที่ สื่อต่างชาติเรียกเหตุการณ์ที่เครือข่ายริ้วล้อของธนาธรไปสร้างความวุ่นวายและประทับกับตำรวจที่น่าสารทูตเมียนมาในครั้งนี้ว่าเป็นการไฮแจ็คทำลายความชอบธรรมลดคุณค่าการชุมนุมประท้วงของคนพม่าให้ด้อยลงแน่นอนว่าภาเพเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียล คนเมียนมาที่ไม่รู้ขี้รู้ไส้ของหม่องทอนกับกลุ่มบ๊อบสามนิ้วก็พากันยกย่องเชืดอชูคนเหล่านี้เห็นว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์เดียวกันเป็นแนวร่วมในการต่อต้านอำนาจเผด็จการการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชู3ามนิ้วจึงลามไปถึงเมียนมารบรรดานักการเมืองมวลชนในซีของสูจีกระทั่งแพทย์ในเมียนมาบางคนยังขู่หยุดงานพร้อมโพสต์ภาพชู3นิ้วในโซเชียลต่อต้านการยึดอำนาจของฝ่ายทหาร แทนการเคาะหม้อเคาะถังกะละมังแบบขนบเดิมๆแม้กระทั่งไปทาคารในแบบซูเปอร์มเรลเมียนม,ม,มาก,ก็ออกมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปชู3นิ้วต่อต้านเผด็จการแบบจริงจังเช่นเดียวกับคิดคิด,คดวุฒมนชเวยีดาราสาวคนดังของเมียนมาก,ก็ประกาศสนับสนุนการอารยขัดขืนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยในเมียนมา ปรากฏการชู3นิ้วในเมียนมาที่กำลังแผ่ขยายออกไปคงสร้างความพอ,ออกพอใจให้กับกลุ่ม3นิ้วในเมืองไทยไม่น้อยอย่างไรก็ตามครับเพจ Facebook ลุกเมียนมาซึ่งนำเสนอมุมมองแนวคิดและชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของคนเมียนมาโดยมีแอดมินเพจเป็นคนไทยก็ได้โพสต์ข้อความอธิบายถึงการใช้สัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วในเมืองไทยว่าเรียนสมาชิกที่เป็นชาวเมียนมาที่เคารพนะครับด้วยความที่เรา ทีมงานแอดมินเป็นผู้ที่มาทำงานมาอาศัยมีครอบครัวใช้ชีวิตในเมียนมาทั้งรักและสนึกในบุญคุณของประเทศนี้อย่างที่สุดทีมแอดขอร้องชาวพม่าทุกท่านที่อ่านเพจนี้ว่าช่วยบอกท่านนี้ซึ่งหมายถึงคนในภาพที่เขาลงว่าเป็นแพทย์ชาวเมียนมาที่ทำการจะขู่หยุดงานเพื่อต่อต้านรัฐประหารแอดขอร้องฝากไปบอกเขาทีครับว่า ให้ใช้สัญลักษณ์อื่นแทน3นิ้วท่านจะใช้2นิ้วสู้ๆหรือ5นิ้วเพื่อเป็นการ STOP DETECTIVE อะไรก็ตามท่านทำไปเลยครับเพราะการใช้3นิ้วของของท่านนั้นมีพวกที่ไม่ชอบและสร้างปัญหาในประเทศไทยซึ่งรวมถึงก่อความไม่สงบก่อคดีรวมถึงล่าสุดที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนั้นกำลังเอาท่านมาใช้เป็นพวกเป็นเครื่องมือ เราทีมงานเคารพการตัดสินใจในการต่อสู้ของคนเมียนมาแต่อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครที่ไม่ได้มีความจริงใจต่อประเทศเมียนมาอย่างแท้จริงนี่คือโพสต์จากแอดมินเพจลูกเมียนมาที่เป็นเพจที่ดูแลว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมของชาวเมียนมาครับเจอเข้าไปแบบนี้ก็หวังว่าโพสโพสนี้ของลูกเมียนมาจะกระตุกต่อมความคิดให้คนเมียนมาได้ฉุกคิดตาสว่างขึ้น ไม่ตกเป็นเหยื่อของนักฉวยโอกาสในเมืองไทยครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวนคนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m และนอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและก็ถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ